สวัสดีครับมาพบกับเบนอีกเช่นเคยนะครับช่องเบนชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมีวิธีมาบอกนะครับกรรไกรเก่าๆนะครับกรรไกรตัดเล็บนะครับวันนี้ผมจะมารับไม้คมนะครับนี่นะครับที่ญี่ปุ่นยังเคอะเลยนะครับคือตัวนี้มันหมดคมแล้วนะครับดูครับสนิมกินนะครับไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับวันนี้ผมจะมาทำวิธีรับกรรไกรตัดเล็บให้คมนะครับโดยจะมี2อันนะครับนี่นะครับเก่าทั้งคู่ครับไม่ได้ใช้งานแล้วครับดูครับขี้ฝุ่นก็จับนะครับเพราะไม่ได้ใช้เก็บไว้วันนี้ก็จะมีอุปกรณ์นะครับนี่ครับเป็นกระดาษทรายนะครับหยาบๆหน่อยก็เบอร์80ครับ หรือเบอร์100ก็ได้นะครับนี่ก็หยาบนะครับแล้วก็อีกตัวนะครับก็จะเป็นกระดาษทรายเบอร์1,000นะครับแบบละเอียดนะครับแล้วทีนี้ผมก็จะมาตัดเป็นอย่างนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับอันนี้ขนาดละเอียดอันนี้หยาบนะครับตัดสี่เหลี่ยมนี้แล้วก็จะมีปากกานะครับอุปกรณ์ในการทําให้กรรไกรตัดเล็บไม่คมแล้วก็จะมีแท่นรองนะครับเป็นกล่องโทรศัพท์เก่านะครับที่ซื้อมาแล้วทีนี้นะครับเราก็เอาแบบหยาบก่อนนะครับแล้วก็จะหมุนนี่นะครับไม่ถึง1นาทีนะครับเราก็จะได้กรรไกรตัดเล็บอย่างคมเลยนะครับนี่ครับมาดูกันนะครับว่ามันเข้าไหมนะครับมันไม่เข้าเท่าไหร่นะครับนี่ครับเก็บไว้มานานแล้วนะครับนะครับถึงมันจะมีความเข้าอยู่หรือว่ามันคมอยู่แล้วก็ทําให้มันคมยิ่งกว่าเดิมนะครับจะได้ตัดเล็บแบบไม่ฉีกแล้วไม่เป็นตะกุกตะกักนะครับนี่ครับเป็นรอยอย่างนี้ครับโอเคครับมารับลองดูนะครับกรรไกรตัดเล็บทางนี้นะครับแล้วก็แบบหยาบนะครับดูนะครับว่ากรรไกรตัดเล็บเก่าๆจะกลับมาคมกว่าเดิมไหมครับถู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 ไปเลยนะครับก็หยุดนะครับอันนี้น่าจะได้แล้วนะครับอีกสักหน่อยครับตัวนี้วางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมารับตัวนี้ต่อเปลี่ยนด้านก็ได้นะครับใช้คุมครับดูเข้าไปอย่างเหมือนเดิมครับอ
ด้านหนึ่งนะครับแล้วก็บีบครับโอเคครับแบบชนิดหยาบน่าจะได้แล้วนะครับยิ่งถูนานก็ยิ่งคมนะครับใครที่อยากให้มันคมๆก็ถูให้นานๆเลยนะครับแล้วก็แบบชนิดละเอียดนะครับชนิดละเอียดดูกันเลยครับก็ทำเหมือนเดิมครับแล้วก็บีบนะครับโอเคครับนี่ครับผมก็เริ่มกลับมาแล้วนะครับโอเคครับอันที่สองครับเปลี่ยนด้านครับผมก็เริ่มกลับมาแล้วนะครับจะดูได้จากมันจะเป็นเงาๆนะครับถ้าโคมมันกลับมาพวกกี้สนิมพวกอะไรก็จะหมดไปนะครับโอเคครับได้แล้วครับมาลองตัดดูนะครับว่าจะโอเคไหมครับคมกว่าเดิมนะครับได้นะครับกลับมาคมกว่าเดิมครับโอเคครับได้ผลนะครับอย่าลืมนะครับไอ้กรรไกรตัดเล็บมีตัดเล็บเก่าๆอย่าทิ้งนะครับมีประโยชน์มากนะครับผมไม่ต้องไปเสียเงินซื้อมาใหม่นะครับผมทำตามที่ผมบอกไปนะครับก็จะมีกระดาษทรายเบอร์100ก็ได้เบอร์80ก็ได้ชนิดหยาบนะครับชนิดละเอียดก็เบอร์1,000นะครับซื้อมา1แผ่นก็ประมาณ10บาทนะครับประมาณ10บาทผมซื้อมา10บาทแผ่นละ10บาทก็เนี่ยครับใช้งานได้เยอะนะครับเพราะว่าเราตัดมาเฉพาะแค่นี้เองครับสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับก่อนก็นี่นะครับมีแค่นี้นะครับผมเราก็จะได้กรรไกรตัดเล็บกลับมาคมเหมือนซื้อใหม่เลยนะครับผมนี่ครับดูตรงคมนะครับเห็นไหมครับนี่ครับกลับมาคมอีกเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนซื้อใหม่เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์นะครับดูใน YouTube ก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับดูใน Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแชร์คอมเมนต์มาบอกก็ได้นะครับว่าอยากให้ทำเรื่องไหนเรื่องอะไรประดิษฐ์อะไรก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับผมสำหรับวันนี้เบนขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ
สำหรับวันนี้สวัสดีครับ